เลยแบบสับน้ำบ่ค่อยดีปานใดกะอันนั้นกะขุดลองเบิ่งเนาะครับพี่น้องกะบ่ค่อยสิได้ผลดีปานใดเนาะครับเนาะกะบวกกับมันแรงเกินเนาะครับครับผมกะสวัสดีเพื่อนพี่น้องเนาะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งมันสำปะหลังในนาเขาคือเก่าเนาะครับเนาะพี่น้องก็อายุก็4เดือนกว่าแล้วล่ะครับพี่น้องแต่ว่าก็บ่ค่อยใหญ่เนาะครับพี่น้องเนาะก็เนื่องจากฝนตกบ่ค่อยดีคือปีกายเนาะครับพี่น้องเนาะก็ปีนี้ก็แรงกว่าปีกายเนาะครับพี่น้องก็มาอัปเดตพาพี่น้องไปเบิ่งหัวมันเนาะครับเนาะเป็นจังได๋เนาะครับก็อายุเขาช่วง4เดือนกว่าแล้วเนาะครับพี่น้องน่าสิแตกต่างจากปีกายอยู่เนาะครับเนาะเพราะว่าปีนี้ฝนบ่ค่อยดีคือปีกายครับพี่น้องก็เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะครับแล้วก็วิธีที่ปลูกมันหน้าที่ดีก็คือช่วงใดเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งแล้วก็ไปติดตามรับชมน้ำกันเนาะครับว่าควรปลูกในช่วงใดเนาะครับสำหรับมันหน้าเนาะครับที่จะได้ผลดีที่สุดเนาะครับเนาะโอเคครับผมครับพี่น้องกะช่วงนี้ก็อายุหลายแล้วเนาะครับมันเนาะเขาเดือนที่4กว่าแล้วครับพี่น้องกะสิได้ทำการขุดเนาะครับเนาะแต่ว่าหัวกะยังอาจสิบ่ค่อยใหญ่เนาะครับเพราะว่ามันแหลกเนาะครับพี่น้องอันนี้ผมก็ขุดใบลืมถมเลยว่าผู้ใดมาขุดใบบ่รู้ครับเนี่ยอันนี้ผมก็ถมไปก่อนเนาะครับเนาะต้นมันก็มีต้นใหญ่ต้นหน่อยเนาะครับพี่น้องเนาะก็ใหญ่เบิดก็บ่แม่นครับปีนี้มันก็อาจสิใหญ่สะเนาะครับพี่น้องเพราะว่าฝนบ่ค่อยดีครับ มันบ่คือปีกายครับพี่น้องถ้าแปลว่าคือปีกายนี่ก็สิโอเคอยู่ครับหัวดกดีอยู่ครับพี่น้องถือว่าใช้ได้อยู่ครับต้นนี้เนาะแต่ว่าต้นอื่นผมก็บ่รู้นะครับพี่น้องก็รอเวลาเนาะครับพี่น้องอีกประมาณจากกลางเดือนพฤษภาเนาะครับผมก็คิดว่านะสิทำการขุดครับ นี่แหละครับพี่น้องก็หัวก็พอใส่ได้อยู่ครับอันนี้ก็ฝนตกมาให้วาง 3-4 มือที่แล้วเนาะครับพี่น้องเนาะหัวก็ไข่แน่อยู่ครับพี่น้องตัวนี้ก็พอไปวัดไปว่าอยู่เนาะครับพี่น้อง ใครอยู่ดอกครับซ้ำนี่ไอที่ผมขุดนั่นมันให้นะครับพี่น้องมันแบบว่าหัวบ่ค่อยใหญ่เนาะครับมีแต่รุ่นจังซี่เนาะครับพี่น้องรุ่นนี้คือว่าใหญ่สุดแล้วเนาะครับเนาะกับสิมีรุ่นน้อยๆลงมากว่านี้ครับรุ่นแบบนี้บ่ค่อยมีเนาะครับพี่น้องที่ผมขุดเนาะอันที่ขุดไปแล้วนั่นก็บ่ผ่านครับพี่น้องมันเป็นมันแหลงเนาะครับพี่น้องมันเป็นไฮแบบว่ามันกะนอนกว่านะงันหน้าเนาะครับเนาะมันสิบ่ค่อยหลุมคืองันหน้าก็เลยแบบซับน้ําบ่ค่อยดีปานใดกะอันนั้นกะขุดลองเบิ่งเนาะครับพี่น้องกะบ่ค่อยสิได้ผลดีปานใดเนาะครับเนาะกะบวกกับมันแหลงเกินเนาะครับพี่น้องปีนี้เนาะแต่ว่าไฮนี่กะผมคิดว่านะพอไปได้อยู่ดอกครับพี่น้องแต่ว่ากับบ่ดีเท่าที่ควรเนาะครับเพราะว่ามันขาดน้ําเนาะครับพี่น้องก็สิเห็นว่าใบลางนี่เพิ่นรุ่นเนาะครับรุ่นหลายเลยครับพี่น้องนี่ฝนตกมาให้วาง 2-3 มื้อที่แล้วเนาะครับก็เลยชุ่มชื้นขึ้นมาแน่เล็กน้อยครับพี่น้องก็ยังดีกว่าบ่ตกเนาะครับเนาะก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณเดือนนึงครับพี่น้องก็ว่าสิทําการขุดเนาะครับเนาะ
คิดว่าก็คือสิบอกคือปีกายดอกครับพี่น้องเพราะว่าปีนี้มันแรงเนาะครับเนาะมีเพื่อนๆให้ข้างๆเพิ่นก็ปลูกไว้ก็หลายทันเนาะครับก็คิดว่าสิบอปันใดดอกครับพี่น้องปีนี้สำหรับการปลูกที่ดีเนาะครับเนาะคือปีนี้ผมก็ปลูกลาแน่เนาะครับพี่น้องคันช่วงเวลาที่ดีก็คือสมมุติว่าเกี่ยวเขาแล้วจังซี่เนาะครับก็ไถเลยเนาะครับพี่น้องให้เฮาปล่อยน้ำออกจากคันเทียหน้าแล้วก็เอารถมาไถไถแล้วทิ้งดินไว้ให้มันแห้งๆจักหน่อยเนาะครับพี่น้องแล้วก็ยกล่องแล้วก็เสียบเลยเนาะครับเพราะว่าดินมันสิยังมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะครับเนาะกระเสียดให้มันเกิดดีครับพี่น้องช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือเกี่ยวเขาออกแล้วแล้วก็เอารถมาไถเลยเนาะครับเนาะไถแล้วก็ยกล่องเอ้ยบ่แม่นครับเนาะไถแล้วก็ตากไว้จักประมาณจักอาทิตย์นึงครับแล้วก็ยกล่องได้เลยครับช่วงเวลานั้นสิเหมาะที่สุดครับพี่น้องเพราะว่าดินมันสิยังมีความชุ่มชื้นอยู่หลายเนาะครับเนาะช่วงนั้นถ้าแม่นพี่น้องสิอยากทดลองปลูกเบิ่งเนาะครับปีต่อไปเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องคันปลูกช่วงนั้นนั้นถึงว่ามันแรงมันก็สิอยู่ได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันนี่สำคัญที่สุดก็ช่วงประมาณเดือน2เดือนแรกครับพี่น้องถ้าเกิดดีก็คือโอเคเนาะครับเนาะแต่ว่าเดือน2เดือนแรกผ่านไปแล้วนี้ถ้าฝนบ่มาง่ายก็ยังแบบว่ามันก็ยังเปอร์เซ็นต์เกิดมันก็ยังมีหลายกว่าเนาะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นช่วงที่เหมาะสมที่สิปลูกดีที่สุดก็คือเกี่ยวเขาออกแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะก็ให้พี่น้องไถแล้วก็เอาขี้ไก่มาห้อยเนาะครับพี่น้องขี้ไก่มาห้อยแล้วก็บานปุ๋ยในจักหน่อยเนาะครับถ้ามีทุนเนาะครับเนาะยกล่องแล้วก็เสียบได้เลยเนาะครับเนาะสีดีที่สุดเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องสาเหตุเป็นแบบนี้ก็คือมันแหลงเกินเนาะครับนี่ก็เป็นหากแบบนี้ก็บ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดอันนี้ก็หัวเด้อครับแต่ก็ยังดีกว่ามันให้ผมอยู่ดอกครับ ที่ผมขุดไปแล้วเนาะครับเนาะอันนั้นก็บ่ปานใดครับพี่น้องช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเกี่ยวเขาออกแล้วเนาะครับพี่น้องเพราะว่าระยะเวลานั้นดินมันก็ยังสิมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะครับเนาะแล้วก็อายุของมันเฮานี่กว่าเฮาสิได้วันเขาก็มันสิได้อายุหลายเนาะครับพี่น้องสิได้อายุหลายกว่าปกติเนาะครับเนาะบ่ต้องรอให้ดินแห้งครับพี่น้องสมมติว่าเกี่ยวเขาออกแล้วก็คือวานเลยจังซี่ครับมันสิโอเคเนาะครับกว่าเนาะครับอันนี้นี่ผมเกี่ยวเขาออกแล้วก็คือผมมาไถไว้เนาะครับพี่น้องบัดนี้ก็ดินมันแห้งครับบัดนี้ก็มาเสียบมันก็บ่ค่อยเกิดเนาะครับเนาะก็เลยสาเหตุก็เป็นจังซี่เนาะครับแบบว่ามันก็แตกต่างจากปีกายครับพี่น้องก็คือว่าปีกายนี่ฝนมันสิดีเนาะครับเนาะผมเห็นไอ้ครั้งไอ้ให้หม่องนึงเนาะครับที่เพิ่นปลูกเนาะเพิ่นปลูกแบบว่าช่วงนั้นก็ประมาณว่าเกี่ยวเขาออกแล้วจังซี่เพิ่นก็ไถแล้วก็เอาขี้ไก่มาวานเนาะครับปุ๋ยมูลไก่มาวานแล้วเพิ่นก็ยกล่องแล้วก็เสียบเลยเนาะครับของเพื่อนนี่สิต้นหญ้าโอของผมเนาะครับเนาะหญ้าโอของผมอีกแล้วแล้วก็หัวนี่ก็คือสิดีกว่าเนาะครับพี่น้องเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์เกิดมันดีกว่าเนาะครับพี่น้องบางคนก็ถามว่าถ้าปลูกแล้วเสียบเลยหญ้าเกิดต้องฉีดบ่ก็ต้องฉีดเด้อครับพี่น้องเพราะว่า
มันสิเฮ็ดให้มันเฮาขึ้นบ่ดีเกิดบ่ดีเนาะครับพี่น้องก็ต้องฉีดหรือว่าเสียหยังก็ได้เนาะครับพี่น้องผมว่ามันราคานี่ก็โอเคอยู่ได้ครับก็ลงทุนได้อยู่เนาะครับเนาะราคาตามหมู่บ้านผมเมื่อก่อนน่ะก็ประมาณ3บาทครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ผมเอาไปขายนั่นได้2บาท70เนาะครับมันลงมาเนาะครับ30สตางค์พี่น้องก็พี่น้องท่านใดอยากทดลองปลูกก็คิดคือผมว่าล่ะครับพี่น้องเกี่ยวเขาออกแล้วก็คือไถไว้แล้วก็เอาขี้ไก่ม่วนสัตว์เนาะครับมาห้อยแล้วก็ยกล่องเลยครับก็สิดีกว่านะครับเนาะอายุมันของเฮาก็สิได้หลายกว่าปกติเนาะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับปีกายนี่ฝนดีครับพี่น้องหัวนี่ดกรอบเลยครับพี่น้องของผมเนาะแต่ปีนี้ก็บ่ปานใดดอกครับพี่น้องเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตแล้วก็มาพูดคุยเนาะครับพี่น้องบอกเกี่ยวกับการปลูกเนาะครับช่วงเวลาใดที่เหมาะสมที่สุดเนาะก็เกี่ยวข้าวแล้วครับพี่น้องก็เอารถมาไถเนาะครับเนาะก็ห้อยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยม่วนสัตว์แล้วก็วานปุ๋ยห้องพื้นเนาะครับพี่น้องแล้วก็ยกล่องทำการเสียบเลยก็จะดีกว่าเนาะครับพี่น้องเนาะก็บ่ต้องรอผมว่าบ่ต้องรอให้ดินแห้งดอกครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเนาะครับเนาะก็เหลือระยะเวลาอีกบ่ดนครับพี่น้องก็เหลืออีกประมาณน่าจะเดือนหรือว่าอาจจะบ่ถึงเดือนเนาะครับก็สิได้ทำการขุดแล้วครับพี่น้องบัดนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปเนาะครับเนาะกับผมสำหรับคลิปหน้าก็ถ้ามีการขุดหรือว่าจังใดก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับผม